ินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Pro League ซีซั่นที่3 Presented by Nitec ครับและเข้าไปชาร์จเลยอย่างนี้ครับต้องมีลวกกันบ้างแล้วนะครับเป็นลวกมีคนลงรถข้างบนเดี๋ยวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ยแบ่งกูหน่อยดิสายก็ไปเรื่อยๆโอ้เรียบร้อยกับฟิกเซอร์น่าจะคู่อ่ะน่าจะ 4-5 ชั้นได้หรือเปล่าตัวเดียวมีทีมคนเดียวโอ้โดนโดนปีนมาโอ้ยโคตรโดนหมดต่อมาได้ยังไงไม่ได้เพื่อนยังดาวยังต่อชั้นหลังบึ้บกดพิษหลังกดพิษไม่ได้ยินหลังเหรอที่2แล้วค่ะของ Free Fire Pro League Season 3 Presented by Dtac และนี่คือการแข่งขันวันที่3ค่ะผ่านไป1สัปดาห์นะคะเกิดเรื่องขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะนักกีฬาของเราก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขดูซิว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเปิดต้นสัปดาห์แบบนี้เขาจะมีการแก้เกมกันยังไงไปดูกันเลยค่ะเอามากันแล้วครับผมครับผมแมตช์แรกตรงนี้เราแข่งกันในแผนที่เกาะสวรรค์หรือว่าเบอร์มิวดานั่นเองฮะตรงนี้ถูกต้องงานแล้วตอนนี้เกมเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปออนไฟกันเลยไปครับผมไว้เหลือคนเดียวเดาตัวอะไรมาเต็มที่เลยอะไรมาเต็มที่อะไรมาเต็มที่มีปัญหาเต็มที่ขึ้นแล้ว2ตัวขึ้นแล้ว2ตัวเกฟฟี่ยิงหลังได้มาเอาตัวประตูเอาตัวประตูคำนวณองศาได้ด้วยจะแม่นไหมนี่คือย้อยไปอย่างนั้นแล้วไปดอกหลังไอบอลได้เลยเรียบร้อยโอ้โดนด้วยฮะยิงไปรัวๆอย่างนี้เลยครับผมวัดแรงลมมาแล้วครับยิงเหรอได้ยึดบ้านกลางวงแต่ว่าพลาดเดี๋ยววิ่งมาบ้านแล้วนะผีมันดุยูคนเจ็บยูคนเจ็บยูเจ็บหญิงตัวตอกเม็ดเลยครับกูไม่เห็นตัวมันแล้วไปแล้วสากแน่นอนครับผมตีอื่นด้วยไม่ได้มีแค่ทีนะก่อนสวยหมดเอาเปิดไปเลยเอาแล้วครับจะมาลอดครับผมเปิดเข้ามาใส่รีบอลครับนั่นคือ2คนจากยกช็อตครับผมดาวลงไปคนแรกเลยครับสำหรับรีบอลจะตามมาช่วยต่อครับแต่ว่าดาวต่อเนื่องเลยสำหรับคิงออฟช็อตครับแล้วตามเก็บไปไล่มาอย่างต่อเนื่องกันตอนนี้เป็นเจอซากคิวที่กำลังจะคุมพื้นที่และคิงออฟช็อตจบไปเป็นอันดับที่12ไปไม่ได้คะแนนต้องรีบตัดสินใจครับก่อนตีอื่นจะเข้ามาครับเก็บ2หรือ3เลยครับชิวๆครับใครก็ได้ครับสบายๆครับผมไม่ว่าจะตีไหนก็ได้ครับผมสัก2บุญญาผมก็พอใจแล้วครับแบบนี้เราจะไล่ยิงอยู่แล้วครับมันเป็นแผนที่เราเซตไว้เจอต้องเอาแบบนี้เห็นเขาเหลือตัวเดียวครับก็เลยวิ่งใส่เลยกับปัดนะครับดีครับรถไปใบครับโบครับต้องลงครับผมโอ้ยก่อนครับผมดาวลงไปเดอะสลีฟครับและเอ็กช็อตยังคงรอดอยู่ตามซับเก็บไปครับสลีฟเอาแล้วครับผมได้เวลาพูดคำดีแล้วครับเป็นคอนออนไฟแล้วครับออนไฟแบบนี้ KOG ต้องมาแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ลุ้นให้อยากมาเจอกันครับไปครับแล้วเบคอนตามล่าครับผมยิงนำหน้ามาแล้วเอ็กช็อตฟังครับแล้วล้อมมาครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับมันเป็นแค่ชื่อทีมนะทีมหมูพวกผมก็ไม่ได้หมูมันชื่อทีมกำลังจะตามไปที่ติดครับ KOG เจ็บคิวเข้าไปแล้วครับพอเบคอนถามไหลเข้ามาแล้วเป็น KOG ที่วงทำบิ๊กดีกว่าแล้วคุ้มมาอย่างเหนือชั้นครับ KOG จบมาได้บูย่าไปเลยครับบูย่าอีก1ครั้งดับเบิ้ลแชมป์ของ KOG เตรียมตัวก็ทำกันบ้านมามากพอสมควรครับทำกันบ้านทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เกินคาดครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ก็ยังไม่แผ่วครับเต็มที่ทุกเกมครับผมเดี๋ยวผมก็ระวังตัวดีๆครับลูกน้องผมคมมากครับ2ตัวนี้สดจี๋ทุกคนเลยไปโอ้แต่โอ้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเพื่อนต้องเข้าไปครับแล้วมาแบบเนียนๆครับแล้วนี่ขึ้นมาแล้วนิกกี้ครับผมเปิดล็อกดาวน์ใส่ต้องไปก่อนแบบนี้เข้ามารัวๆแล้วพร้อมกับระเบิดแล้วปิด PC Sport จบอันดับที่10ไปก็เห็นเพื่อนวิ่งมาแล้วครับก็เลยปาระเบิดไปเคลียร์ทางให้เขาวิ่งถอยไปครับแล้วก็เห็นเพื่อนซ้อนทันก็เลยเอาเลยวิ่งช้าก็วันนี้ก็พอใจแล้วครับก็ไม่รู้ว่าทีมอื่นเตรียมตัวมาดีแค่ไหนแต่ทีมผมก็จะขึ้นท็อป1ให้ได้ครับบังตัวแบกว่าไงบังมาเอ้าแล้วหน้าโมจิวันนี้ลาไปเจอแบบ JT นะตรงนี้แล้วลงมาแบบที่เดียวกันเลยต้องแย่งกันฟังดูดาวไปช็อตครับผมไปใจไปเลยไปเลยเอาตอนนี้อยู่ก๊อตมาโอแล้วเรียบร้อยครับผมซอรี่อย่างนี้อ๋อมาปาดขวาบ้าเขาให้เลือดหายไปครึ่งนึงดูเหมือนว่าจะเกือบตายเราด้วยแล้วเรียบร้อยครับผมแมรี่เจนเราไม่น่ารอดแล้วครับโอ้บิวปี้อย่างนี้เป็นเนื้อลอยฟ้าแล้วป่ะแล้วเรียบร้อยเลยฮะพอดีลงพลาดไปครับ
มันไม่เจอปืนชาร์จครับก็เลยงัดเขาไม่ไหวรู้ครับแต่ว่าต้องเอาครับมันไม่มีทางเลือกครับถ้าจะเบี่ยงไปทางหนึ่งก็อาจจะโดนงัดได้ครับถือว่าดียังดีครับยังอยู่ในอันดับที่ดีแต่เกมต่อไปผมว่าอาจจะไม่พลาดแน่นอนฝากถึง12ทีมรุ่นพี่ด้วยนะครับเข้ามั่วๆระวังหัวแตกนะครับทำไมพี่ดันไปชิดกันเลยอ่ะต้องให้พี่เปิดเหรอดาวสองตัวเดียวมาเร็วแทงโน่นน่ะดันมาดันมาสองคนนั้นดันมาซ้อนน่ะคานไปหินใหญ่คานไปหินใหญ่ไอ้โหไอ้ลูมิเน่ครับผมที่ว่าหมอบคานกันแบบนี้เลยฮะน่าจะผ่านศูนย์ฝึกรอดอมาแล้วใช่ครับแต่พี่เข้ามาดีเลยโอ้โหนี่คือหมอบอย่างเนียนนะคุณแล้วหมอบแล้วพ้นด้วยนะคือไอ้วอหมดกันแล้วครับยาก็หมดก็เลยคานตามร่องถนนไปแล้วก็รอด ไปบวกกับตีหนึ่งก่อนหน้านี้ครับแล้วก็โดนดักแล้วก็ถอยนั้นจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่ตัวนึงบึ๊ดตีไม่ได้แล้วพี่กลับไม่ได้แล้วอุ้ยโดนบาเลตยิงเฮ้ยเราเอาบ้านลงมาแล้วด้านล่างไอ้ดอกพี่เป้ผมดูให้เกิดวงอะเดินซ้ายเดินซ้ายระวังพี่อยู่ไหนได้วะตายไปนี่เราก็อยู่กับทีม Champ of the Day ของวันนี้นะคะหรือเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดสำหรับวันนี้นั่นก็คือทีม King of Gamer ครับค่ะแล้วจบกันไปแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าทีมระดับกลางตารางเช่น Delta X เจอ SA Q ที่เป็นทีมน้องใหม่ครับและมีทีมอย่างท่าน JT Cation เนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆรวมถึง King of Gamer Club ครับที่ยังรักษามาตรฐานการเล่นของเขา100แต้มอัพขึ้นไปแต่ละสัปดาห์อย่างดีเลยต้องบอกว่าอาทิตย์นี้มันจริงๆสัปดาห์หน้าครับจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันด้วยนะครับว่าทีมไหนจะเร่งผลงานได้ดีหรือทีมไหนจะรักษามาตรฐานของตัวเองได้ครับสวัสดีครับพวกเรามาจาก King of Gamer ครับผมทีม KOG ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรครับก็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แหละครับผลตอบแทนจากความพยายามของทุกคนน้องๆด้วยคะแนนเยอะสุดก็ระวังตัวไว้นะครับไปไหนก็ได้ครับทีมอื่นระวังไว้นะครับพวกผมชิลมากเลยไม่พูดเยอะครับเจ็บคอ